100ชีวิตรำแก้บนหลังผอมมิกปลื้มเมียมั่นใจยอมทำการบ้านเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาค่ะสาวเบนพรชิตาพร้อมด้วยนางรำกว่า100ชีวิตเข้าพิธีรำแก้บนที่ศาลพระพรหมเอราวัณ4 แยกราชประสงค์หลังจากที่สาวเบนค่ะลดน้ำหนักลงได้ถึง13กิโลกรัมกลับมาสวยหุ่นเพรียวสมใจด้านสามีอย่างหนุ่มมิกบรมวุฒิค่ะภูมิใจในตัวภรรยาเป็นอย่างมากจากที่เคยมีปัญหาเรื่องเมียไม่ยอมทำการบ้านเพราะไม่มั่นใจในรูปร่างตอนนี้สัญญาณดีขึ้นเป็นบวกสะกิดเมียแล้วได้ผลซึ่งสาวเบนค่ะได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นการรำครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะปกติไม่ใช่แนวรำเพราะมันไกลตัวมากๆแต่ความจริงแล้วไม่ได้รำเพราะว่าผอมค่ะหลายคนเข้าใจว่ามาแก้บนเพราะว่าผอมแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่ามาบนแล้วจะผอมค่ะอันนี้เป็นเจ้าของสินค้าเขามาบนเอาไว้แล้วสำเร็จเขาก็มาถามเบนสนใจที่จะมารำแก้บนด้วยกันไหมโอกาสนี้ไม่ได้มาง่ายๆก็เลยมาขอรำด้วยเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่างานนี้ค่ะสาวเบนมาในมาตรใหม่ที่มั่นใจมากๆและเจ้าตัวก็ดูสวยขึ้นมากเลยจริงๆค่ะ